สารปกครองชี้นายกทำละเมิดปมย้ายบิ๊กโจกแต่ยกเพราะย้ายกลับแล้วหมดเหตุการ์ฟ้องสารปกครองกลางพิพากษสายกฟ้องปมบิกก๊กโจกฟ้องนายยกคำสั่งย้ายไม่ชอบ ชี้นายกละเมิดต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดทำละเมิดจริงแต่ระหว่างการพิจารณาคดีมีคำสั่งย้ายกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วจึงหมดเหตุของการฟ้องคดีวันที่20สิงหาคม2564เวลา19.43นาิกนาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่20สิงหาคมศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่พลตำรวจโทรสุรเชษฐ์หักพานอดีตผู้บริาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรณหนีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอมีคำสั่งโอนย้ายพลตำรวจโทรสุรเชษฐ์จากตำแหน่งผู้บริาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อพลตำรวจทูสราเชษมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและปะลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ทบทวนคำสั่งโอนย้ายนายกรัฐมนตรีและปะลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้พิจารณาดำเนินการสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดิม โดยสารปกครองกลางเห็นว่าตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนักบริหารระดับสูงเป็นตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวงซึ่งงานในหน้าที่ราชการของพลนรโทศร,รเชษฐเมื่อครั้งขณะด,ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีลักษณะเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวง แต่งานในหน้าที่ราชการของพลนรโทศรเชษฐขณะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนักบริหารระดับสูงมีเพียงเล็กน้อยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งของพลนรโทศรเชษฐเมื่อเทียบกับผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวงตลอดจนขณะที่พลนรโทศรเชษฐปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักง,งานปลัดนายกรัฐมนตรีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีการปฏิบัติราชการแผ่นดินแล้วกำหนดตำแหน่งหน้าที่อื่นให้พลตร,ร,รุโทสุรเชษปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่อย่างใด อีกทั้งขณะที่พลตรทูศรเชษตรับราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือขณะที่พลตรทูศรเชษต์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนักบริหารระดับสูงพลตรทูศรเชษตไม่ได้อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการทา,าง,าางาวินัยของผู้บังคับบัญชา จึงเห to mm ็น hmm. ว่าพลตํารวจโทสุระเชศไม่มีเหตุจำเป็นที <t ter sensors> <tipo> ่จะดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสังกัดสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไปตามข้อดึงว่าค่าของบัญชี5้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่9ทับ2,562ลงวันที่9กรกฎาคม2 5 6 2 การที่ประหลาดสำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งลงวันที่26สิงหาคม63เสนอเรื่อง พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ขอโอนย้ายกลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานเดิมให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาและในระหว่างพิจารณาคดีของศาลประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่1ธันวาคม63และหนังสือลงวันที่5มีนาคม64ถึงนายกรัฐมนตรีมีเนื้อหาใจความทํานองเดียวกันกับหนังสือลงวันที่26สิงหาคม63เพื่อให้พิจารณาเรื่องที่พลตรวจโทสุรเชษฐ์ขอกลับไปปฏิบัติงานในสังกัด ดเดิมกรณีจึงถือว่าประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีแล้วประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงไม่ได้ล่าเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและไม่เป็นการการะทำละเมิดต่อพลวดโทสรเช์ ส่วนกรณีของนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อได้รับหนังสือของพลตำรวจโทสุรเชษลงวันที่20สิงหาคม63แล้วรวมทั้งได้รับความผิดดังกล่าวของประลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องพิจารณาเรื่องของพลนิรตโทสรเชษตามข้อหวักค่าของบัญชี5้าไทยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่9ทับ2,562ลงวันที่9กรกรกฎราคม6.2แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีคำสั่งว่า พลตำรวจโทสุรเชษมีความจําเป็นหรือไม่มีความจําเป็นที่จะปฏิบับติหน้าที่ราชการอยู่ในตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนักบริหารระดับสูงจึงถือว่านายกรัฐมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและเป็นการการะทำละเมิดต่อพลนตร์โทสรเชษด้วยแต่ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปละดาสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่หมีนาคม6-4ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาสั่งให้พลนตรจโทสรเชษกลับไปปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วได้มีคำสั่งเมื่อวันที่5มีนาคม64เห็นชอบตามข้อเสนอของประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้พลนโรโทสรเชษกลับไปปฏิบัติงานในสังกัสดสำนักงานตารวจแห่งชาติตามข้อดึงว่าค่าของบัญชี5าทยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่9ทับ25งลงวันที่9กรกฎาคม2,562 และต่อมาพลตารวจโทสรเชษฐ์ได้โอนกลับไปรับราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติตําแหน่งที่ปรึกษาสบ9ซึ่งเป็นตําแหน่งเทียบเท่าตําแหน่งผู้ช่วยผู้บรญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วเหตุ okay. Okay. แห่งการฟ้องคดีจึงหมดสิ้นไปศาลไม่อาจกําหนดคําบังคับ ให้นายกรัฐมนตรีไปดำเนินการเพื่อมีคำสั่งให้พลโรุโทุกทรชษกลับไปปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานเดิมได้อีกตามในมาตรา72วรรคหนึ่งวล็บ2และวงเล็บ3พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ส่วนนายกรัฐมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการไม่พิจารณาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่2ทับพลงวันที่เเมษายน62ใหม่ตามหนังสือของพลนุรกทูสรเชษลงวันที่ย0สิงหาคม63และเป็นการกระทันละเมิดต่อพลนุกรทโทสรเชษอันเนื่องจากการละเมิดต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือไม่นั้นเห็นว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัยอำนาจตามข้อ5ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่16ทับ2 5 5 8ลงวันที่15พฤษภาคม58ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่2องท่บริลงวันที 9, ่เเมษายน62ให้พลตํรวจโทรสรเชษซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสังกัดสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติอยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามข้อ5และให้พลตํรวจโทรสรเชษขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนในสังกัดสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติ เพื่ออุ่นไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนักบ,บริหารระดับสูงซึ่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่16ทับ2 5 5 8ลงวันที่15พฤษภาคม58เป็นคําสั่งที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัยอํานาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2558 ดังนั้นคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามคำนิยามของมาตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539นายกรัฐมนตรีจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาใหม่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามในมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539นายกรัฐมนตรีจึงไม่ได้ละเมิดต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาใหม่ตามหนังสือของพลตรถถีโทสรเชษลงวันที่ยีสิงหาคม6.4และไม่เป็นการการะทำละเมิดต่อพลตรถถีโทสรเชษ